อาจารย์เคสจบคือตรงไหนอ่ะผมว่าจบการต่อสู้คงจะยาวการต่อสู้ให้ได้มาประชาธิปไตยเนี่ยคือผมไม่อยากให้พวกเรามองว่ามันต้องชนะจักคานกันใน1เดือน3เดือนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันตรงนี้มาคุณสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เอาคสช.ออกไปนะครับเอาสว.ออกไปนะครับกว่าคุณจะต้องปฏิรูปกองทัพอีกไหนจะต้องปฏิรูประบบราชการทั้งหมดอีกไหนจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอีกใช่ไหมฮะดังนั้นจะทำเรื่องทั้งหมดนี่เนี่ยโอ้โหผมว่า10ปีอะดังนั้นมันไม่ใช่อะไรที่มันคือการเดินทางใช่มันคือการเดินทางคือคุณปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหผมว่า10ปีนะปฏิรูปกองทัพอย่างเดียวเนี่ย10ปีนะคือไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรมันจะสามารถทำได้ทันทีผมว่ามันไม่เร็วนะฮะดังนั้นเดินทางด้วยกันยาวๆแต่แน่นอนที่สุดยกแรกพวกเราเห็นตรงกันเอาคสช.ออกไปใช่ป่ะเอารัฐธรรมนูญของประชาชนมาให้ได้ผมว่าเนี่ยนี่คือยกนี้ได้ยกนี้เสร็จค่อยมาเรียกร้องเรื่องการกระจายอำนาจลบไอ้ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเนาะอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันมีอะไรที่ต้องทำเนี่ยเยอะมากแต่ยกเนี้ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือเอาอำนาจที่สืบทอดมาจากรัฐประหารออกไปให้ได้เอารัฐธรรมนูญมาให้ได้สรุปว่ารัฐธรรมนูญนี่เราก็ต้องเอาทางประชาชนอย่างเดียวรัฐธรรมนูญไม่ได้มาใช่ไม่มีทางเลยอย่าหวังรัฐสภาเลยรัฐธรรมนูญมาจากพวกคุณอย่างเดียวถ้าจะได้นะมาจากพลังของประชาชนอย่างเดียวเราคิดว่าเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อของไอ้อะไรนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะไอรอเนี่ยเพราะว่าผมว่า 50,000 มันแค่ขั้นแรกอ่ะคือไอรอตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมันคือ 20,000 ใช่ไหมขาดอีก 30,000 เนาะผมไม่รู้ว่าร่างไอรอจะเข้าทันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้ากระแสกดดันเป็นอย่างนี้ฝ่ายค้านยื่นมันอาจจะเริ่มอภิปรายในวาระหนึ่งเนี่ยปลายเดือนกันยาก็ได้นะต้นเดือนกันยาก็ได้อันนี้ไม่รู้แล้วขึ้นอยู่กับประธานขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าไอรอจะเอาร่างเขาเข้าไปหรือเปล่าปกติถ้าร่างมันใกล้เคียงกันอ่ะเขาจะจับให้มาพร้อมกันให้อภิปรายพร้อมกันนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ว่าร่างของไอรอจะเข้าทันหรือเปล่าช่วยกันลุ้นฮะช่วยกันลุ้นนักจากลุ้นแล้วเราจะทำอะไรได้อีกไปช่วยกันลงชื่อค่ะลงชื่อเรียบร้อยลงแล้วตั้งแต่แต่วันอาทิตย์แล้วก็ผมไม่รู้นะจริงๆอย่างวันนี้ลาดกระบังใช่ไหมมีใครไปตั้งโต๊ะให้หรือเปล่าไม่รู้ให้ไอรอแต่เหมือนไม่มีข่าวเลยหลายมหาลัยทำกันเองหลายมหาลัยทำกันเองใช่ไหมแต่วันนี้ที่ลาดกระบังคนเยอะมากใช่ผมก็ตกใจมากพี่เอกเห็นข่าวที่เขาบอกว่าพี่เอกเป็นเรื่องหลังผมนี่เป็นเบื้องหลังเพราะอะไรเพราะพวกเขาวิ่งไปไกลมากผมตามไม่ทันผมไม่อยู่ข้างหลังผมนี่ตามไม่ทันพวกคุณนี่ไปไกลไปเร็วเหมือนกับคุณเอกอย่างไรให้เยาวชนคือเติบโตด้วยตัวเองคือในแง่หนึ่งก็เบื้องหลังในคำว่าอยากให้กำลังใจอยากสนับสนุนเนี่ยผมว่าอันนี้ใช่อยู่แล้วเราต้องการให้กำลังใจพวกเขาให้พวกเขาต่อสู้แล้วก็เติบโตนะครับแต่ผมเรียนอีกทีว่าจะให้มันนำเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมหรอกนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาให้ไปแย่งชิงการนำให้ไปแย่งซีเนี่ยผมไม่อยากทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอยากให้พวกเขาผมไม่อยากไฮแจ็คอ่ะผมรู้สึกว่าคุณสร้างมาเองแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่ผมจะไปไฮแจ็คอ่ะผมรู้สึกว่าให้ดอกไม้มันช่วยกันบานเนี่ยมันจะสวยที่สุดมันจะเต็มทุ่งนะครับมันไม่ต้องบานคนเดียวผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นแบบนักเรียนนักศึกษาตื่นตัวขนาดนี้ไม่มีใครเคยเห็นผมก็ตกใจมากผมวันนี้เห็นนักเรียนเลยโอ้โหตกใจมากผมนะคืออย่างนี้ผมคิดว่ามันมีให้ผมสรุปเนี่ยคือหนึ่งมัน powerful คือมันมีพลังมากนะครับแล้วมันเป็นออร์แกนิกที่มันออร์แกนิกสุดๆอ่ะมันแบบคือมันไม่ใช่ออร์แกนิกอย่างเดียวด้วยนะคือมันไม่ใช่ออร์แกนิกอย่างเดียวด้วยนะมันออโตโนมัสด้วยนะนึกออกปะคือมันต่างคนต่างไปมันไม่มีแกนนำอ่ะแต่เราโรงเรียนมันทำเองคือนอกจากมันออร์แกนิกแล้วเนี่ย
ความสวยงามของรอบนี้ของการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่รอบนี้มันไม่ใช่ออร์แกนิกอย่างเดียวแต่มันยังออโตโนมัสด้วยคือมันเคลื่อนไหวเป็นไปเองทุกคนเคลื่อนไหวด้วยเจตจำนงของตัวเองไม่ได้รอใครสั่งมามันไม่ได้มีการสั่งการเป็นชั้นๆ1 2 3 4ทุกคนอยากทำปุ้งขึ้นมาใช่มั้ยผมว่าเนี่ยมันเป็นความสวยงามแล้วไม่เอาว่าตรงๆนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยนะในประวัติศาสตร์ไทยอ่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะแล้วนอกจากมันมีพลังแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นเนี่ยคือมันสร้างสรรค์มากมันครีเอทีฟมากมันโอ้โหมันคิดแต่ละอย่างเนี่ยแฮมทาโร่เนี่ยคิดได้ไงผมเปิด YouTube แทบไม่ทันเปิดแฮมทาโร่เนี่ยผมเปิด YouTube ไม่ทันเลยมันคืออะไรคือมันครีเอทีฟมันสวยงามมันพีซฟูลนะครับผมว่าแล้วมันตั้งอยู่บนเหตุผลน่ะแต่ละคนเวลาผมเห็นคือตอนนี้ผมต้องยอมรับตรงๆผมนั่งฟังทุกเวทีไม่ไหวเนาะเพราะมันเยอะจัดมันฟังไม่ทันแค่นั่งไล่ฟังทุกเวทีปราศรัยยังฟังไม่ทันเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังเนี่ยผมเห็นพลังผมเห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเป็นเหตุเป็นผลด้วยบางคนพูดกันตรงๆนะอภิปรายดีกว่าสสในสภาใช่เออนะดังนั้นคารวะจริงๆผมคารวะทุกคนจริงๆวันนี้ม็อบนักเรียนเร็วเนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดกว่าแบบนักศึกษาหรือประชาชนคนไทยที่ผ่านมาอย่างเพราะมันคือการที่นักเรียนมัธยมทำให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้หนูไปหาเดี๋ยวขอไปแถวมาอยู่ในนั้นที่คือคุณทำให้เจ้ากระทรวงต้องมาคุยกับนักเรียนในระดับเดียวกันในกระทรวงที่มันมีระดับชั้นอำนาจนิยมสูงมากซึ่งมันทำลายตรงนั้นไปหมดเลยกดข้อนั้นไปหมดเพราะฉะนั้นสำหรับวันที่นะวันนี้สิ่งนั้นอ่ะสวยมากจริงมันคือแบบโอ้โหไม่รู้มันสุดยอดแล้วการเคลื่อนไหวของนักเรียนเยาวชนและศึกษายุคนี้คืออะไรพี่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่การเปลี่ยนอะไรมันคือการเคลื่อนไหวในเชิงเปลี่ยนวัฒนธรรมอำนาจนิยมอำนาจเผด็จการบอกว่าคือนักเรียนเขาไม่ได้เคลื่อนไหวแค่บอกออกมายุบออกนะเขาบอกว่าการแต่งตัวทรงผมของเขาถูกมันทำเขาออกมาตัดสินใจเกินอำนาจที่มันให้ไม่ได้มันคือการต้านรัฐธรรมนูญที่อยู่แล้ววันนี้คุณทำให้รัฐมนตรีการศึกษาเนี่ยต้องมาทำตามกฎกติกาเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนขนาดเป็นผ่านเลยต้องเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
ผสมพร้อมทำให้เราความหวังนะแล้วเราก็มีความสุขถ้าเราเป็นไรทำไม่ได้ดูถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้บอกเราเป็นสาวละเขาถึงเข้าเลยไม่รู้นะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไม่ได้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 ไม่
ต้องแต่ว่ามันมีเหมือนพวกที่ว่าที่โดนหมายจับมาด้วยอะไรเงี้ยนะมาความหนักเมื่อกี้เปิด LED ดิ